สวัสดีค่ะทำผัดมักกะโรนีใส่ไข่ใส่ผักเคลกันนะคะแค่นี้จริงๆนะมักกะโรนีพ่อโอ๊ตได้ทำเอาไว้แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานมิสเตอร์เนี่ยกินมักกะโรนีแบบผสมกับเนยแล้วก็ซอสมะเขือเทศเท่านี้เลยนะคะเพื่อก็จัดการทำต้มเผื่อตัวเองด้วยนะคะแล้วตอนที่คลุกเขาก็คลุกไปในหม้อเลยร้อนๆไม่ได้แบ่งเอาไว้นะคะพอไม่เจอกินอิ่มแล้วไม่เจอจะไม่กินอีกไม่เจอคงไม่ชอบฝีมือโบนไงปกติแล้วเนี่ยไม่เจอจะกินมักกะโรนีชีสที่ซื้อเป็นกล่องสำเร็จรูปนะคะเขาก็จะต้มของเขาเองมีชีสในซองนานๆก็จะได้กินมักกะโรนีแบบนี้ครั้งหนึ่งที่โบนทำเนี่ยแล้วแต่เขาไงวันไหนเขาบอกว่าเออเขาอยากกินแบบนี้ก็จะทำให้นะคะเขาไม่กินแล้วก็เหลือป้าโอ๊ตนี่ไงป้าก็จัดการนะคะเอามาเติมไข่เติมผักนะคะมีผักเคลอยู่แล้วป้าก็นึกได้ว่ามีน้ำจิ้มสุกี้เพิ่งซื้อมาใหม่ยี่ห้อใหม่นะคะยี่ห้อที่เคยกินประจำคือพันท้ายนรสิงห์ไม่มีขายมาหลายปีแล้วนะคะเคยซื้อยี่ห้ออื่นจำไม่ได้แล้วว่ายี่ห้ออะไรกินแล้วท้องเสียเจอยี่ห้อนี้นะคะซื้อขวดเล็กมาลองกินดูก่อนนะคะใส่ด้วยจ้าเท่านี้เลยไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะอร่อยอร่อยอร่อย